สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงงูอย่างไรให้เชื่องนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่างูเนี่ยนะจะทำให้เชื่องได้ด้วยเหรอดังนั้นผมก็จะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับในวันนี้เราก็จะอยู่กับน้องฟินิกซ์เยอะหน่อยนะครับอย่างที่เห็นเลยคือในคลิปน้องค่อนข้างเชื่องมากสามารถที่จะจับลูบหัวเล่นได้โดยที่ไม่เลื้อยหนีซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่งูทุกตัวที่จะมีนิสัยแบบนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นนิสัยส่วนตัวของงูนั้นๆความคุ้นเคยกับเจ้าของด้วยนะครับโดยธรรมชาติแล้วนั้นเนี่ยงูจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีวันเชื่องได้เหมือนกับหมาและแมวหรอกครับเพราะเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพฤติกรรมทำตามสัญชาตญาณมากกว่าความรู้สึกดังนั้นใครที่คาดหวังจะให้งูของเรารู้สึกรักเจ้าของและเข้ามาอ้อนได้เหมือนหมาและแมวก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ในเรื่องน่าเศร้านี้ก็ยังมีเรื่องน่ายินดีอยู่ครับคืองูสามารถที่จะเชื่อใจและไว้ใจมนุษย์ได้โดยเขาจะรู้ได้ว่าเราไม่เป็นอันตรายและเราไม่ใช่เหยื่อของเขาไม่ได้คุกคามเขาดังนั้นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกถึงความเชื่อใจและไว้ใจเจ้าของก็คือการยอมให้จับเล่นได้โดยง่ายโดยที่ไม่มีอาการตื่นกลัวไม่ขู่หรือตั้งท่าจะฉกเจ้าของนั่นเองครับซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าน้องฟินิกซ์ค่อนข้างเป็นงูที่ไว้ใจเจ้าของมากประมาณหนึ่งเลยโดยหลักการง่ายๆที่ทำให้งูไว้ใจเราก็คือมันจับเล่นสร้างความคุ้นเคยกับงูบ่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างสม่ำเสมอครับเน้นว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะมือใหม่บางคนอยากให้น้องงูเชื่องไวๆเพิ่งรับงูใหม่ก็จับน้องเล่นทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าแทนที่จะทำให้งูเชื่อใจไว้ใจเรานั้นกลับจะทำให้งูเกิดความหวาดกลัวรู้สึกถูกคุกคามแทนและอาจทำให้งูยิ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าวในการจับเล่นครั้งต่อๆไปได้ครับคำแนะนำสำหรับการจับเล่นสร้างความคุ้นเคยระหว่างงูกับเจ้าของนั้นก็คือการจับทีละไม่นานครับแต่เน้นจับบ่อยๆแทนเช่น1วันจับเล่น 1-2 ครั้งก็พอครั้งละประมาณ 5-10 นาทีก็เพียงพอแล้วครับโดยไม่ต้องจับเล่นทุกวันก็ได้ครับอาจจะสัปดาห์ละ 1-3 วันก็เพียงพอแล้วสาเหตุที่ไม่สามารถจับเล่นได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าในวันที่น้องงูกินอาหารเข้าไปงูควรจะถูกปล่อยให้อยู่นิ่งๆงดการจับเล่นจนกว่าจะอึหรือขับถ่ายออกมาครับผมและการจับแต่ละครั้งนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปควรจะจับช้อนบริเวณกลางลำตัวของน้องงูขึ้นมาก่อนและควรจับขึ้นมาในครั้งเดียวครับหลีกเลี่ยงการนำมือเข้าข้างหน้างูและต้องไม่ทำพฤติกรรมที่กล้ากล้ากลัวกลัวยึกยึกยักนะครับเพราะว่าจะทำให้งูเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยแนะนำว่าให้จับขึ้นมาในทีเดียวเลยนะครับโดยอาจจะมีการแตะที่ตัวน้องงูก่อนให้พอรู้ตัวก่อนจะจับน้องยกขึ้นมาครับเพียงเท่านี้น้องงูก็จะขึ้นมาอยู่บนมือเราอย่างง่ายดายไม่ตกใจแล้วก็ไม่เลื้อยหนีครับผมงูคอนสเน็กเนี่ยถ้าเลี้ยงดีๆผมว่าโอกาสการที่จะถูกเขาฉกกัดมีน้อยกว่าโดนแมวกัดหรือโดนแมวข่วนอีกนะครับใช่แล้วครับเพราะว่าบทที่งูจะเชื่องเขาก็เชื่องมากเลยนะครับเหนียมอายเป็นที่สุดทุกวันนี้เวลาผมจะจับน้องฟินิกซ์ขึ้นมาเนี่ยง่ายมากๆเลยน้องแทบจะไม่มีอาการสะดุ้งใดๆเลยครับน้องน่ารักไหมครับทุกคนงูที่รูปหัวได้สำหรับผมคือถือว่าเขาไว้ใจเราขั้นสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่างูเชื่องได้กับหมาแมวไหมเขารักเจ้าของหรือเปล่าผมก็คงจะตอบว่าไม่นะครับแต่หากถามว่างูมีโอกาสที่จะไว้ใจคนเลี้ยงหรือมนุษย์ไหมผมก็คงตอบว่าแน่นอนครับและถ้าเพื่อนๆทำได้เราจะได้เห็นความน่ารักในแบบของเขาและหลงรักพวกเขามากขึ้นกว่าเดิมอีกครับนอกจากนั้นนะครับหากเรามีงูคอนสเน็กหลายตัวเราสามารถให้พวกเขาสร้างความรู้จักหรือทำความคุ้นเคยต่อกันได้เหมือนกับเช่นเดียวกันที่เราสร้างความคุ้นเคยต่องูกับมนุษย์โดยเราจับพวกเขามาเลื้อยเล่นด้วยกันบ้างจับมาดมกลิ่นกันบ้างโดยต้องคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่งูคอนกินกันเองก็ตามทีนะครับแต่ว่าอาจจะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการผสมกันได้ในกรณีที่เป็นงูคอนต่างเพศกันซึ่งถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราก็ควรจะเฝ้าดูไว้ตลอดนะครับซึ่งผลจากการเลี้ยงงูมากกว่า1ตัวและต่างเพศกันก็คือเมื่อเขาได้กลิ่นกันแล้วมันจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณบางอย่างในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองอาณาเขตหรือการสืบพันธุ์ดังนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่เราจะเห็นน้องงูของเราทั้งหลายดูคึกคักแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อกันแปลกๆเมื่อเรานำตู้เลี้ยงหรือกล่องเลี้ยงมาไว้ใกล้ๆกันนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าน้องคงอยากออกไปเล่นด้วยกันข้างนอกตามประสาหนุ่มสาวนะครับ
็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ